ครับสวัสดีครับนักเรียนให้ทุกคนนั่งตัวตรงๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วผ่อนคลายออกมาทีละน้อยนะทำประมาณสัก2ครั้งนะทีนี้ถ้าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสตินะเหมือนกับเราเกิดอารมณ์ต่างๆเราโมโหอะไรเนี่ยนะถ้าเราตั้งสตินะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายออกมาจะทำให้เรา รู้สึกว่าสบายใจสมองปลอดโปร่งนะความคิดก็ดีขึ้นเพราะนั้นมันอยู่ที่ระดับสมองของคนด้วยนะว่าจะมีสติขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราสามารถที่ขจัดหรือกำจัดอารมณ์และความเครียดเราได้นะที่เขาบอกว่าถ้าใครเกิดอารมณ์เนี่ยพยายามตั้งสติแล้วนับ1ถึง10นะบางคนก็ตั้งสติไม่ได้มันก็เกิดระเบิดหรือเกิดความเครียดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของเราได้ความเครียดอาจจะเกิดขึ้นจากความวิตกกังวลใช่ไหมความเครียดอาจจะเกิดขึ้นจากความเสียอกเสียใจเกิดจากความเศร้าใจความสลดใจความประทับใจนะต่างๆเนี่ยเกิดได้นะครับทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีอารมณ์ที่ดีนะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีทั้ง5ด้านทั้ง5ข้อนะครับ5ข้อนี้เราคงจะรู้ดีแล้วนะเพราะเราหลักสูตรเราการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนเนี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยประเมินมาแล้วถ้าใครผ่านก็ถือว่าบุคคลคนนั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าใครไม่ผ่านต้องมีการซ่อมคุณลักษณะนะหรือการปรับปรุงตั้งแต่บุคลิกภาพเลยนะเพราะนั้นบุคลิกภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้นะประเมินโดย 1. การสังเกตประเมินสุขภาพนะโดยการสังเกต 2. โดยการทดสอบ 3. ประเมินโดยการวิเคราะห์ตัวเองประเมินได้ไหมวิเคราะห์ตัวเองได้ไหมว่าตัวเองมีสุขภาพยังไงสุขภาพกายดีไหมสุขภาพจิตดีไหมนะหรือให้คนอื่นมาประเมินให้เราก็ได้นะก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ที่ดีเพราะนั้นเราเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์และความเครียดเนี่ยเราสามารถจะแยกแยะได้นะไม่ใช่ว่าแยกแยะไม่ได้ถ้าคนที่แยกแยะไม่ได้คือคนที่ไม่สามารถที่จะบังคับหรือมีสติตัวเองได้นะเพราะนั้นพระท่านบอกว่าจะทำอะไรก็แต่นะต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความคิดนะครับคิดก่อนทำนะอันนี้แหละครับอยากให้เป็นอย่างนี้วันนี้ก็คงจะเรียนรู้ในเรื่องของความเข้าใจผลกระทบความเครียดการแก้ปัญหาหรือเราสามารถที่จะขจัดสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้นะแก้ไขในสิ่งที่ทำให้เราปวดหัวเรามีปัญหาต่างๆได้นะทีนี้สิ่งที่จะเกิดความเครียดเราสาเหตุมากมายนะครูได้บอกสาเหตุไปแล้วทั้ง3ประการทั้งกายและจิตและสิ่งแวดล้อมแต่มีสิ่งอื่นๆอีกหลายสิ่งมากที่จะทำให้เราเกิดความเครียดความครูจะยกตัวอย่างเช่นความกลัวทำให้เกิดความเครียดได้ไหมได้นะเพราะฉะนั้นบางคนนี่อาจจะผูกพันตั้งแต่เล็กประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เล็กทำให้เกิดความเครียดแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการอบรมเลี้ยงดูนะบางคนบอกว่าไอ้นี่นิสัยไม่เหมือนพ่อแม่เลยนิสัยเหมือนคนเลี้ยงแล้วเหมือนพี่เลี้ยงแล้วนะเพราะนั้น
ในเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยให้ประมวลภาพนิดหนึ่งนะภาพตรงนี้เนี่ยจะดูว่าการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันจะทำให้เกิดอารมณ์และความเครียดเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ไหมมีบทบาทไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าการมีบทบาทในเรื่องของอารมณ์และความเครียดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูของเด็กเนี่ยเป็นยังไงและอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญนะไม่ว่าจะแสงเสียงสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราจะเผชิญให้เกิดอารมณ์หรือความเครียดได้นะครับทีนี้ขอให้นักเรียนทราบตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องของความเครียดเกิดจากปัญหาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทุกประการจะเกิดปัญหาเมื่อเกิดอารมณ์เดี๋ยวเนี่ยนักเรียนเล่นกันมากคุยกันมากเวลาครูสอนครูทำให้เกิดครูอารมณ์เครียดขึ้นมาหรือโกรธขึ้นมาว่าทำไมดื้อรั้นเนี่ยคือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลเลยถ้าอะไรไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีผลอะไรทุกคนมีปัญหาทุกครอบครัวมีปัญหาปัญหานั้นจะเกิดบ่อยครั้งหรือมากครั้งหรือน้อยครั้งก็แล้วแต่นะครับหรือไม่มีปัญหาเลยนะเพราะทุกคนบอกว่าวันนี้ไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรนะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนักเรียนมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาแล้วไปปรึกษาฝ่ายแนะแนวมีปัญหาไปปรึกษาฝ่ายปกครองมีปัญหาการเรียนปรึกษาฝ่ายวิชาการนะเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะของแต่ละบุคคลได้ภาวะโทษภาวะร่างกายและจิตใจของแต่บุคคลได้นะอย่างภาวะครอบครัวภาวะครอบครัวเป็นยังไงโอ้เครียดมากเลยครอบครัวนี้เครียดกันทั้งบ้านภาวะครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาความเครียดได้ไหมได้ไอ้ลูกคนโตเป็นปัญหาไอ้ลูกคนเล็กมีปัญหาไอ้พ่อมีปัญหาแม่มีปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะก็เกิดได้ภาวะของครอบครัว 2. ภาวะของเศรษฐกิจนะไม่มีสไลด์บอกหรอกแต่ครูแยกเป็นข้อๆได้ภาวะครอบครัวภาวะเศรษฐกิจเป็นปัญหาไหมภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ยเป็นบางคนก็ถูกจับเพราะใช้แบงค์ปลอมโดยไม่รู้ตัวนะบางคนก็หาเช้ากินข้ามรายได้ไม่พอเพียงกับครอบครัวนะเกิดปัญหาเศรษฐกิจมากมายนะในภาวะที่สองเนี่ยนะภาวะครอบครัวภาวะเศรษฐกิจต่อไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะข้อที่สามสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตอนนี้สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเรามีการก่อสร้างมีอะไรมันก็อาจจะหงุดหงิดหน่อยในเรื่องการจราจรการคมนาคมในเรื่องของเสียงของเรื่องของฝุ่นละอองนะต่างๆเนี่ยก็เป็นภาวะมลพิษนะเพราะที่ไหนมีก่อสร้างตรงนั้นมีมลพิษนะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของภาวะการเป็นโรคติดต่อนะหรือโรคประจำตัวบางคนเครียดฆ่าตัวตายเลยโอ้โหไปตรวจมาได้รับเชื้อ HIV นะเกิดความเครียดทุกข์ใจหนักนะคุณต้องเป็นเอชแน่อะไรเงี้ยต้องตายแน่ก็เลยชิงความเครียดมรณะตัวเองซะก่อนนะครับหรือปัญหาในเรื่องของการเป็นโรคติดต่อโรคประจำตัวนะบอกไปแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นพวกในเรื่องของตัวบุคคลนะในเรื่องของทุกคนภาพนะความพิการทางหูทางตาทางอะไรทางสมองทางร่างกายอ่ะมันก็เกิดความเครียดนะสมมติว่าตาเราอยู่ดีๆเรามองเห็นสองข้างถ้าเกิดมันบอดไปสักข้างหนึ่งนะ
หรือขาไม่มีสักข้างหนึ่งเราไปไหนมาไหนไม่ได้มันโอ้โหหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้ามันปกติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดีเป็นบุญนะครับต่อไปสาเหตุความเครียดนะครูก็บอกมาเยอะแยะแล้วหลายประการแล้วนะพอสรุปได้นะจาก3ประการนี้สาเหตุประการแรกทางกายเยอะแยะเลยอย่างครูบอกว่าบางคนมีโรคติดต่อบางคนทุพพลภาพบางคนอ้วนเกินไปก็เครียดใช่ไหมถ้าไม่สวยนี่ไม่เครียดหรอกแต่งให้สวยได้นะเพราะนั้นคนขี้เหร่มักจะชอบแต่งตัวถ้าคนไม่ขี้เหร่เนี่ยเขาไม่ต้องแต่งก็สวยแล้วนะเพราะนั้นอย่าไปเครียดพออยู่โรงเรียนแล้วเนี่ยแต่งตัวแต่งทาปากทาเล็บไม่ได้นะอยู่บ้านทำให้สบายทำให้มากทำให้พอใจนะนี่บางคนอ้วนไปก็ต้องไปลดความอ้วนไปโอ้เข้าคอร์สเข้าอะไรเสียเงินเสียทองนะเพราะนั้นในเรื่องทางกายเนี่ยความเครียดมีเยอะนะบางคนอาจจะเกิดมาผิดปกติหรือเป็นโรคกรรมพันธุ์โรคปัญญาอ่อนโรคประสาทโรคอะไรมากมายใช่ไหมก็มีผลทางจิตเลยนะมีผลทางจิตใจเลยผลทางจิตใจก็คือเนี่ยก็เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันเนี่ยทำไมเราต้องคิดมากนะคิดไม่เป็นฝันไม่เป็นจริงเคยฝันไหมฝันไม่เป็นจริงอ้าวเนี่ยจบม.6นักเรียนจะไปทำอะไรไปเรียนต่อที่ไหนนะเรียนอยู่จะมีปัญหาอีกนะไหนในเรื่องความรักความรักมีหรือยังยังแต่ก็เป็นทุกข์มันมีผลต่อสุขภาพจิตนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆโอเคอันนี้พอสรุปได้นะทีนี้มาดูในเรื่องของการแสดงออกทางความเครียดนักเรียนเคยได้แสดงออกไหมเคยไหมเคยแต่ไปในทางที่บวกนะไปในทางที่ดีแสดงออกในทางที่ดีนะโมโหเพื่อนตุ้มชกหน้าเลยไม่ใช่โมโหเพื่อนลุกออกจากที่นี่ตั้งสติใช่ไหมไปเตะเสาไฟฟ้าดีไหมโมโหจะได้หายเครียดหรือไปตะไปชายทะเลตะโกนให้ลั่นเสียงดังเลยเพราะนั้นบางคนอาจจะแสดงออกคนเราต้องมีน้ำโมโหบ้างนะพูดกันชาวบ้านนะต้องมีน้ำใจบ้างบางคนอาจจะดีบ้างร้ายบ้างนะบางคนก็ร้ายตลอดนะถ้าดูละครดูภาพยนตร์อะไรเนี่ยเราก็รู้อารมณ์ต่างๆมันแสดงออกขึ้นได้นะนักจะให้นักเรียนหัวเราะสิร้องไห้สิดีใจที่ดีใจหัวเราะดีคำว่าดีใจเนี่ยแสดงออกคำดีใจเนี่ยแสดงออกได้อะไรบ้างยิ้มละลิกรวนอะไรเนี่ยนะดีใจตื่นเต้นไอ้นี่ยิ้มกลิ่มมีเลสนายยังไงเนี่ยพูดกันนะไอ้นี่ยิ้มแหมยิ้มพอเงยหน้ามันก็ยิ้มให้ครูทีหนึ่งนะแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนแล้วมายิ้มอีกทีหนึ่งไปคุยกับเพื่อนเอ๊ะมันยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการแสดงออกเนี่ยมันมีเขาจึงได้ประเมินได้เดี๋ยวเราต้องประเมินตนเองเนี่ยประเมินว่าอารมณ์และความเครียดเราเป็นยังไงบ้างอยู่ระดับไหนนะเดี๋ยวประเมินได้นะเราอยู่ระดับไหนประเมินได้นะมันมีอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราประเมินมีอยู่ด้วยกันนะประมาณสัก4ระดับทางกายทางจิตเนี่ยเราประเมินด้วยกัน4ระดับ4ระดับเดี๋ยวลองประเมินดูเนี่ยรอสักครู่นึงมันปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะให้เราอารมณ์ร้อนจะให้อารมณ์เย็นก็ปฏิบัติไม่ได้นะมันต้องได้นะ
ต้องได้ได้เอาอะไรไปช่วยบ้างถ้าชาตินี้หาแฟนไม่ได้ก็ไปบวชซะเอาอย่างนั้นไหมใช่เพราะนั้นการปฏิบัติตนนะเมื่อเกิดความเครียดเนี่ยเราต้องหาทางออกที่ดีนะหาทางออกที่ดีนะแล้วก็การหาทางออกนั้นอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะถูกแฟนทิ้งแล้วไปหาใหม่ก็ได้เนาะพอหาใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะ